สวัสดีครับพบกับผมดร.กฤตเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับ tiptalk.tv ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีคนมาปรึกษาแล้วก็มาคุยกับผมเยอะครับเรื่องของอาชีพซึ่งเดี๋ยวก็มีอาจารย์ท่านนึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเด็ก2คนมาคุยกับผมหน่อยเพราะว่าเขาเลือกสายที่จะเรียนไม่ถูกยังไม่รู้ด้วยว่าจะทำอาชีพอะไรจะไปทางไหนซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสัก10เดือนที่เขาต้องตัดสินใจเลือกทางที่จะเดินต่อก็โอเคครับนัดมาเลยครับอาจารย์เพื่อได้ช่วยกันเพราะว่าไม่อยากให้เด็กเดินหลงทางเรื่องของการเลือกอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากครับและเป็นเรื่องที่มันดราม่ากันมากเลยทีเดียวคือเวลาที่เราถามเด็กว่าอยากทำอาชีพอะไรหรืออยากจะเรียนอะไรไปทำงานอะไรเด็กจะมองในโลกของเด็กครับเด็กจะมองโลกของเด็กว่าในชีวิตของเขารู้จักอาชีพอะไรบ้างซึ่งอาชีพปกติที่เด็กรู้จักก็หมอพยาบาลหมอฟันทหารข้าราชการเป็นตำรวจหรือทีก็อาชีพที่เขานิยมพูดกันถึงมากเช่นเป็นวิศวกรเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นคือในโลกของวิชาการแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองดีๆครับการเลือกอาชีพอย่ามองในมุมมองของเด็กแต่ต้องให้เด็กมองในมุมของผู้ใหญ่ครับว่าในโลกความเป็นจริงแล้วคนซื้อคือใครคนซื้อคือผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าเราทำอาชีพในมุมมองของเด็กที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใหญ่คุณก็จะมองหาอาชีพไม่เจอจริงๆแล้วอาชีพในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายครับที่คนไม่พูดถึงแต่คุณใช้บริการอยู่ทุกวันไม่มีใครนึกถึงหรอกครับถามเด็กโตขึ้นจะเรียนอะไรจะไปทำงานอะไรแล้วเด็กบอกว่าอยากเปิดร้านกาแฟมันน้อยมากครับแต่เอาจริงๆมีผู้ใหญ่เยอะไหมครับที่สุดท้ายเปิดร้านกาแฟจะมีเด็กสักกี่คนครับตอบว่าอยากเป็นช่างทำผมท่านทุกวันนี้คุณเห็นช่างทำผมเต็มไปหมดเลยไหมครับก็อีกนั่นแหละแต่หาที่คนเรียนวิศวะแล้วเปลี่ยนอาชีพเยอะไหมครับโคตรเยอะก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าไอแนวความคิดเหล่านี้นั้นมันผิดครับเพราะว่าอะไรเพราะเด็กถูกปลูกฝังมาท่านถามว่าอาจารย์แล้วยังไงดีผมบอกงี้ครับว่าอนาคตเนี่ยผมไม่อยากเลี้ยงลูกผมอยู่ในต่างจังหวัดครับเพราะว่าเป็นจังหวัดเล็กๆถามว่าเด็กเห็นอะไรเด็กไม่เห็นอะไรครับแต่ขณะเดียวกันผมอยากจะพาลูกผมไปอยู่กรุงเทพพาลูกผมไปดูรอบโลกไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะแต่ได้ไปเห็นครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยโลกนี้แม่งมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะถามเด็กครับจะมีเด็กสักกี่คนครับตอบว่าโตขึ้นอยากเป็นนักบินโตขึ้นอยากเป็นแอร์สจ๊วตน้อยมากในขณะที่ตอบว่าเป็นพยาบาลโคตรเยอะเพราะอะไรเพราะเด็กยังเพราะถามแล้วเพราะเด็กพวกนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องไงเด็กพวกนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องบินพอไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็ไม่รู้จักกัปตันไม่รู้จักเครื่องบินไม่รู้จักแอร์โฮสเตสก็ตอบง่ายๆแค่พยาบาลเพราะโดนพยาบาลจับฉีดยาอยู่เป็นประจำนั้นถามว่าทำยังไงครับถ้าใครที่มีลูกนะครับมีหลานหรือมีเด็กที่เรากำลังอยากจะให้เขาค้นพบตัวเองถามว่าทำยังไงดีง่ายๆครับพาเขาไปอยู่ในโลกของผู้ใหญ่บางคนบอกพาไปกินเหล้าอาจารย์มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเปล่าวะแต่ถามว่าผู้ใหญ่กี่คนครับที่ทิ้งวิชาชีพที่เรียนมาแล้วเปิดผับ เปิดคาราโอเกะเปิดร้านเหล้าเยอะมากซึ่งถามว่าต้องเรียนอะไรเหรอถึงจะมาเปิดร้านเหล้าจะเปิดร้านคาราโอเกะต้องเรียนจบสาขาไหนเหรอต้องเอนทานเข้าคณะไหนเหรอหรืออยากจะเป็นแอร์โฮสเตสต้องเข้าคณะอะไรอยากเป็นนักบินสายการบินพาณิชย์ต้องไปคณะเอ็นคณะอะไรหรอซึ่งเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปถูกฟิกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแนวเนี่ยก็จะดูจากอะไรครับคะแนนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาโน่นนี่นี่นั่นซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้ถูกใช้ในอาชีพสำหรับชีวิตประจำวันครับเปิดร้านขายข้าวแกงอะคณะอะไรครับเกรดเท่าไหร่ดีถึงจะเปิดร้านข้าวแกงได้อยากเปิดร้านดอกไม้เหรอสมัยนี้มันก็เริ่มยากนะดอกไม้นะอะอาชีพอะไรบ้างครับกับลูกผู้ใหญ่ผมมีลูกเนี่ยผมได้เห็นเลยว่าเฮ้ยอาชีพนึงที่แม่งผมไม่เคยคิดถึงมันเลยแต่สุดท้ายแล้วต้องใช้บริการครับคืออะไรครับอยู่ไฟครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของ 4.0 แล้วคลอดแล้วก็ยังต้องอยู่ไฟกันอยู่ดีแล้วธุรกิจนึงที่แม่งสุดยอดมากครับคือรับอยู่ไฟตามบ้านเฮ้ยก็โอ้โหโทรไปเช็คราคาต้องดูเช็คแล้วนะว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีดูจากรีวิวโอ้โหเอาเจ้าดังมาเขาก็จะอุปกรณ์ในการอยู่ไฟมาที่บ้านคือพ่อแม่สมัยใหม่ไม่ต้องรู้อะไรเลยครับเขาเอาหม้อไหกระเทียมเอา
เอาสมุนไพรเอาตู้อบเอาอะไรโอ้โหทุกอย่างมาเลยนะแล้วก็เซตนี้7วันนะคะเขาก็จะมาถึงครับแล้วเอาของกองไว้บ้านเราครับวันรุ่งขึ้นก็มาตามเวลานัดแล้วก็จับเรื่องอยู่ไฟมีนวดมีหูทุกอย่างเลยครับแล้วแม่งไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยนะซึ่งแบบเฮ้ยอย่าว่าแต่เด็กเลยกูก็ไม่เคยคิดถึงเลยว่าแม่งมีอาชีพนี้ด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราต้องใช้มันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงชีวิตของคนน่ะมันมีตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแล้วก็การใช้ชีวิตโตมาก็ต้องแต่งงานนั้นไออาชีพwedding event organizer เนี่ยถามว่าเด็กคนไหนคิดถึงบ้างไหมครับไม่มีถ่ายภาพ wedding โอ้โหแม่งทุกวันนี้ครับคนไหนคู่ไหนแต่งงานนะแล้วแม่งไม่ถ่าย pre-wedding นะกราบเลยครับแม่งคือแม่งเป็นอาชีพที่แบบว่าแม่งหลอกขายผู้หญิงมากครับผู้หญิงก็ชอบบอกผู้ชายเสมอว่าตัวเองครั้งเดียวในชีวิตเท่าไหร่ก็ถ่ายไปเธอจะได้มีรูป pre-wedding เอาไว้ตั้งหน้า งานซึ่งแม่งเป็นอาชีพที่สุดยอดมากครับคือไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายคือผู้หญิงอะอยากผู้หญิงอะไม่ได้จ่ายไงให้ผู้ชายจ่ายแต่ผู้ชายก็ต้องจ่ายเพราะว่าผู้หญิงแม่งจะเอาซึ่งอาชีพถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอะแม่งมีใครคิดถึงบ้างไหมอะไม่คิดถึงหรอกดังนั้นถึงบอกว่ากับในโลกของผู้ใหญ่ครับว่าในชีวิตความเป็นจริงของผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องผ่านวงจรอะไรบ้างแล้วใช้บริการอะไรบ้างโอ้แม่งพรีเวดดิ้งสตูดิโอร้านเช่าชุดเช่าชุดงานแต่งเนี่ยโอ้โหแม่งสุดยอดโอ้โหครับแม่งกำไรดีมากครับร้านยิ่งพวกร้านตัดชุดแต่งงานเนี่ยโอ้โหครับคุณละในชีวิตจริงเราเจออะไรครับเราก็ต้องเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหารซึ่งแบบไม่มีใครคิดถึงก็เด็กแม่งไม่ได้คิดถึงไงเพราะชีวิตจริงแม่งไม่ได้เจอแบบนั้นอะไรอีกโอ้แม่งอันนี้เด็ดมากครับนวดอะไรนะนวดเปิดต่อมน้ำนมคุณพระคือพอคุณแม่คลอดลูกมาทุกคนจะกังวลเลยครับว่านมจะมีพอไหมนมฉันจะเยอะพอไหมลูกฉันจะมีนมกินไหมอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่ขายความกลัวครับคือตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาครับแล้วนมยังไม่มาเพราะใช้เพราะทำไม่ถูกวิธีไอ้นวดเปิดต่อมน้ำนมเนี่ยโหแม่งคือทุกคนจะถามหมดเลยครับเธอใช้ของใครเธอใช้ของใครนั้นดีไหมดีไหมแล้วทุกคนแม่งนวดครับเพราะอะไรครับกลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดไม่นวดเปิดต่อมน้ำนมขึ้นมาแล้วนมแม่งตันนมมันไม่ออกต้องซื้อนมให้ลูกกินนั้นพอมีความกลัวแม่งก็นวดไว้ก่อนครับนมกูเยอะนมกูน้อยกูไม่รู้ต่อวันนี้กูนวดไว้ก่อนนั้นอาชีพนวดเปิดท่อน้ำนมโทษฮะเอ็นคณะอะไรครับเอาใหม่ดีกว่าต้องเอ็นทานไหมต้องเอ็นทานไหมวะต้องมีปริญญาไหมครับนวดเปิดต้องไอต่อมน้ำนมบอกเลยกูไม่เคยขอดูครับดูจากรีวิวพอว่าเขาพูดกันว่าเก่งไหมดีไหมคิวว่างไหมถ้าว่างมึงมาเลยจ่ายได้กูจ่ายขอดูปริญญาวะถามไม่ว่ามึงรับอยู่ไฟที่บ้านเนี่ยมึงจบมหาลัยอะไรมาจบคณะอะไรมาเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ขอดูปริญญาไหมเคยไปกินร้านกาแฟร้านไหนแล้วขอดูปริญญาเจ้าของร้านไหมฮะมันเจ้าของร้านหรอกบาริสต้าที่ชงกาแฟให้อ่ะจบปริญญาปะเพราะโลกเนี่ยต้องบอกว่างี้ครับการศึกษาไทยเราปลูกฝังให้คนไทยเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนอาชีวะเพื่อจะมีใบอะไรบางอย่างเอาไปสมัครงานเป็นพนักงานซึ่งไม่แปลกครับเพราะว่าประเทศไหนก็ตามที่ไม่มีแรงงานในองค์กรจะไม่มีคนเข้ามาลงทุนแล้วประเทศมันก็จะไม่โตดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลหรือประเทศจะต้องพยายามสนับสนุนให้อาชีพที่เอกชนต้องการนั้นมีเพียงพอให้ใช้งานแต่สำหรับคนที่เรียนไม่เก่งต้องบอกงี้ครับคุณเรียนไม่เก่งแล้วก็ไอ้คณะต่างๆที่เขาพูดกันมาบัญชีเรียนวิศวะเรียนอะไรวะคอมไซคือถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่ได้ไปทางนั้นบอกเลยครับว่าจริงๆนะในชีวิตเนี้ยแม่งมีอาชีพอีกเยอะมากๆที่แม่งไม่ต้องการปริญญามีอาชีพอีกเยอะมากที่มึงไม่ต้องเก่งฟิสิกส์ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์คือมึงเรียนจบม.6มาโง่ๆยังไงก็ตามมันมีอาชีพที่รองรับได้ถ้าคุณสามารถฝึกทักษะได้ช่วงก่อนหน้านี้ผมไปใช้ชีวิตที่อุดรธานีเพราะว่าลูกผมไปคลอดก่อนกำหนดที่นั่นแล้วก็ไปเช่าคอนโดอยู่นั่นแล้วก็ต้องไปเยี่ยมลูกนะครับทีนี้ผมไปกินร้านอาหาร
อยู่ร้านหนึ่งสุดยอดมากโหผมประทับใจมากคือเจ้าของร้านมานั่งคุยด้วยเพราะเป็นอิตาเลียนเป็นคนอิตาลีนะครับอิตาเลียนลูกชายเขาครับจบม.6แล้วไม่เรียนต่อครับเขาบอกว่าเขาไม่เรียนต่อครับเขาสนใจจะเปิดร้านอิตาเลียนเนี่ยไฮอิตาเลียนเนี่ยเหมือนอย่างที่พ่อเขาทำพอได้เห็นแรงบันดาลใจแล้วว่าเฮ้ยเปิดร้านอาหารมันอยู่ได้นี่หว่าเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่โลกของผู้ใหญ่ไม่ใช่โลกของเด็กพอเด็กอยู่ในร้านอาหารมาเฮ้ยเห็นพ่อเปิดร้านอาหารอิตาเลียนมาชีวิตพ่อแม่งโคตรสุขสบายเลยนี่หว่าก็มีเงินกินนี่หว่าใช้ชีวิตอยู่ได้นี่หว่าเฮ้ยกูไม่เรียนหนังสือแล้วก็มานั่งคุยกับผมบอกเฮ้ยอยู่มาถูกทางมากเพราะว่าถ้าคุณเสียเวลาไป4ปีไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อจะเปิดร้านพิซซ่าร้านนึงเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องเลยแต่ถ้า4ปีนี้คุณเอาเวลาแทนที่ไปทำวิทยานิพนธ์ไปทำการบ้านไปส่งรีพอร์ตคุณใช้เวลา4ปีอยู่ในครัวคุณคิดดูดิถ้าคุณอยู่ในครัวตลอด4ปีฝึกฝนการทำสูตรต่างๆปรับปรุงรสชาติตัวเอง4ปีจบออกมาเนี่ยร้านอาหารคุณเนี่ยโอ้โหแม่งดังแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามให้เด็กคิดถึงในโลกของเด็กว่าอยากทำอะไรแต่เราต้องพาเด็กไปดูโลกของผู้ใหญ่ครับว่าในชีวิตจริงของผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องการใช้อาชีพอะไรอีกบ้างหรือแม้กระทั่งครับทุกวันนี้ครับผมเป็นที่ปรึกษาผมเป็นวิทยากรคำถามคือจะเป็นวิทยากรได้ต้องจบคณะอะไรครับอนาคตหนูอยากเป็นวิทยากรหนูจะคณะเอ็นทรานซ์เข้าคณะไหนดีคะอาจารย์แม่งไม่ใช่ครับคือวิทยากรมันเกิดจากการที่เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งจนเกิดความเชี่ยวชาญเรามีทั้งทฤษฎีเรามีประสบการณ์เราสามารถจะหลอมรวมเหล่านี้และสร้างทฤษฎีใหม่หรือมุมมองแนวใหม่วิธีของเราแล้วเราก็เป็นวิทยากรได้ซึ่งมันไม่มีหรอกครับตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องเอ็นทานเข้าคณะอะไรแต่คุณต้องถามตัวเองใหม่ว่าอยากเป็นวิทยากรสอนอะไรแล้วคุณก็ไปหาประสบการณ์ไปมีความรู้ทฤษฎีแนวนั้นเก็บความรู้ประสบการณ์แล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นวิทยากรถ้าถามว่าผมตั้งเป้าแต่แรกไม่ว่าผมจะเป็นวิทยากรไม่ครับเพราะเด็กๆในโลกของเด็กจะรู้จักวิทยากรไหมครับไม่รู้จักดังนั้นข้อแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าถามเด็กว่าถ้าจะก่อนจะถามเด็กครับว่าอยากเรียนอะไรควรจะพาเด็กไปดูโลกของผู้ใหญ่แล้วให้เขาเห็นช่องทางในการทำเงินต่างๆแล้วเขาจะถึงจะบอกเขาได้ครับว่าควรจะเรียนอะไรหรือไม่ต้องเรียนในสถาบันการศึกษาเพราะหลายๆอาชีพไม่จำเป็นครับคุณอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดร้านกาแฟง่ายมากครับคุณจบม.6 มานะแล้วคุณก็ไปซื้อเลยครับไปซื้อแฟรนไชส์กาแฟมาสัก1เจ้าครับถ้าตังค์เยอะก็ไปซื้อที่เป็นร้านถ้าตังค์น้อยคุณก็ไปซื้อที่เป็นเคาน์เตอร์แล้วยืนชงกาแฟริมถนนคุณก็ได้รับการเรียนรู้วิธีการชงกาแฟนะวิธีการในการใช้เครื่องแล้วคุณก็เก็บประสบการณ์ในการอยู่กับลูกค้าคุยกับลูกค้าแล้วคุณก็ค่อยๆปรุงสูตรตัวเองขึ้นมาเริ่มที่จะมองให้เห็นว่าในโลกของธุรกิจร้านกาแฟมันเป็นอย่างไรแล้วคุณก็เติบโตไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีปริญญาหลายๆอาชีพคุณก็แค่ไปศึกษานะไปลงเรียนนะไปลงเรียนวิชาชีพนั้นๆคอร์สระยะสั้นระยะกลางแล้วคุณก็เก็บประสบการณ์คุณสามารถสร้างอาชีพได้อาชีพลูกจ้างไม่ใช่อาชีพเดียวครับที่สามารถทำให้คุณอยู่ได้ในโลกใบนี้โลกของลูกจ้างมีไว้สำหรับคนเรียนเก่งครับคนที่เรียนเก่งจบมหาลัยดีเกรดดีรู้ทฤษฎีแล้วใช้ในองค์กรเหล่านั้นในวิชาชีพของเขาเหมาะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่แรกอยู่แล้วเลิกคิดครับที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาเพื่อจบได้วุฒิมาเพราะถ้าคุณเรียนไม่เก่งต่อให้คุณมีปริญญาแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้แปลว่าคุณก็จะเป็นพนักงานชั้นกลางๆถึงล่างที่เป็นฐานให้พวกเรียนเก่งเนี่ยมันเหยียบหัวอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีสกิลคุณมีทักษะหาทักษะนั้นให้เจอครับซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะเจอทักษะที่คุณถนัดนะเป็นเรื่องยากมากเพราะถามว่าเฮ้ยคนเป็นอาชีพนักร้องถ้าคุณไม่ร้องเพลงเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกคุณร้องเก่งหรือถ้าพอคุณจะเริ่มร้องเพลงแล้วโดนพ่อแม่ห้ามแล้วคุณไม่ได้ใช้ศักยภาพนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณร้องเพลงเก่งถ้าคุณร้องเพลงเก่งเอาจริงๆแล้วคุณต้องไปเอนทรานซ์ไหมครับไม่จำเป็นหรอกคุณก็ไปนั่งคุณก็เก็บตังค์ค่าติวเก็บตังค่าส่งมหาลัยแล้วคุณก็ไปหาครูอ้วนยอมจ่ายแพง
แล้วคุณก็สามารถพัฒนาทักษะในการร้องเพลงแล้วคุณก็เป็นนักร้องซึ่งยุคสมัยนี้ครับขอแค่คุณสมมติคุณร้องเพลงเก่งคุณไปเรียนมาครับวิธีการในการออกเสียงวิธีการในการใช้เสียงแล้วคุณร้องเพลงเก่งๆแล้วคุณก็อัดคลิปลง YouTube พอคนแห่มาดูเดี๋ยวก็มีคนจับคุณไปเซ็นสัญญาหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ถ้าคุณร้องเพลงคุณเพราะจริงๆคุณไม่ต้องมีค่ายเพลงอีกต่อไปเพราะใน YouTube คุณสามารถใส่โฆษณาได้เหมือนอย่างที่ตอนที่เปิดคลิปนี้มาจะมีขึ้นโฆษณาขึ้นเห็นมั้ยครับงั้นถ้าคุณร้องเพลงได้ดีคุณอัดคลิปที่คุณร้องเพลงได้เพราะแล้วคุณออกใน YouTube แล้วคุณ monetize มันคือคุณก็เอาโฆษณาลงคุณก็สามารถจะมีเงินใช้ได้โดยที่ไม่เป็นต้องมีค่ายเพลงด้วยซ้ำแต่พอคุณร้องเพลงเพราะถึงจุดหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณร้องเพลงเก่งจริงนะก็มีคนมาติดต่อคุณไปเล่นตามร้านชื่อคุณก็เพิ่มขึ้นหนักหน่อยก็อาจจะออกคอนเสิร์ตอันนั้นคือเรื่องที่ใหญ่มากละแต่สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราครับว่าในยุคนี้สมัยนี้นั้นการเป็นพนักงานไม่ใช่หนทางเดียวที่คุณจะมีเงินได้แต่ในอาชีพที่มีความหลากหลายในปัจจุบันแค่หามันให้เจอจะมีใครรู้ไหมว่าวันนี้ผมจะมานั่งทำ YouTube โอ้โหเด็กๆผมไม่มีทางรู้หรอกครับแต่เด็กสมัยใหม่ไม่แน่นะเพราะก็ดู YouTube ตอนเด็กเขาจะบอกเฮ้ยวันนึงเขาจะบอกหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ปัญหาใหญ่ไม่อยู่ที่เด็กครับปัญหาใหญ่อยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่พ่อแม่ว่าคุณจะกล้าไหมที่จะให้ลูกคุณนั้นไปทำวิชาชีพโดยไม่มีปริญญานั่นเป็นเรื่องที่ยากกว่าและยากมากเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ลูกมีปริญญาเพราะเชื่อมั่นว่าถ้ามีกระดาษใบนี้จะไม่อดตายเอาจริงเด้เอาจริงดิอ่ะถามตัวเองดูครับไอ้พวกพ่อแม่ที่ดูอยู่เนี่ยปริญญามีไหมมีตัวนี้มีหนี้ไหมมีพยายามจ่ายหนี้อยู่ไหมจ่ายซื้อหวยกะรวยไหมซื้อแสดงว่าปริญญาพวกนี้อาจจะช่วยแค่กล่อมแกล้มกล่อมแกล้มพอจะมีเงินใช้ไปวันๆให้เราพอชักหน้าให้ถึงหลังแต่ส่วนใหญ่ก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังแสดงว่าปริญญาพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์ครับแต่ถ้าทำวิชาชีพที่วิชาชีพนั้นสามารถทำเงินได้น้อยได้มากแต่ถ้าเกิดคุณกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่มีรูปถ่ายรูปปริญญากับลูกเพราะว่าคนไทยเราเสี่ยมกันมาครับว่าให้เรียนสูงๆมีปริญญาจะไปรับปริญญายุคใหม่สมัยใหม่มันไม่จำเป็นละนะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับว่าถ้าอยากจะมองหาอาชีพให้มองในมุมของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ต้องใช้บริการอะไรอย่าให้เด็กมองอาชีพในมุมมองของเด็กเท่านั้นแล้วถ้าเด็กมองไม่ออกง่ายๆครับพาเขาไปเจอสิ่งต่างๆกว้างๆในโลกและสอนให้เขามองเห็นว่าในโลกนี้มีอาชีพอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นคุณเองครับจะต้องบอกตัวเองก่อนว่าลูกต้องมีปริญญาหรือไม่สำหรับใครที่มีคำถามอะไรครับสามารถมาคอมเมนต์ถามด้านล่างครับแล้วจะรีบตอบให้ไวแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับผมดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพานิชย์กับที่นี่ทิปท็อปTV ครับ